แล้วจังหวะชีวิตมันคือมันเปลี่ยนมันพลิกอ่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงๆทั้งหมดจนมาถึงวันนี้ตอนนี้งานเข้าหนักแน่นเลยเนี่ยตอนเนี้ยดีเจนุ้ยครับเกิดวันที่26กรกฎาคมปัจจุบันก็อาชีพนุ้ยก็คืออาชีพออกรายการโทรทัศน์นุ้ยทำงานเยอะมากเลยอ่ะแต่หนูอยู่เบื้องหลังมาก่อนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบงานก็หนักนะเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าจะโตใช้คำว่าได้ไม่คุ้มเสียกับสิ่งที่ทำตรงนั้นอ่ะเรามองไม่เห็นอนาคตเลยโอ้โหตอนนั้นรุมเร้ามากมีปัญหาทั้งคนที่ทำงานเองหรือก็ปัญหาอะไรเยอะมากจนรู้สึกแบบว่างานมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอเราต้องทุ่มตัวเองขนาดนี้เลยเหรอมันใช่งานที่เราชอบจริงไหมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตตัวเองแล้วฉันขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ไงงานมันเข้ามางานดีๆมันเข้ามาสมมติวันพรุ่งนี้งานแคนเซิลนุ้ยจะมีเบอร์โทรศัพท์พิเศษโทรศัพท์มาติดต่องานนุ้ยทันทีว่าพรุ่งนี้ว่างไหมหรือเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากขนาดแบบเดินทางแล้วไม่อยากจะรับงานอะไรแล้วพอเปิดเครื่องปุ๊บก็คืองานก็คือเด้งขึ้นมาคือตั้งแต่เปลี่ยนนะชีวิตนุ้ยค่อยๆก้าวขึ้นเหมือนก้าวขึ้นบันไดจากที่เป็นครีเอทีฟก็มาเป็นนักข่าวบันเทิงทำไม่นานเปลี่ยนมาเป็นดีเจไม่กี่เดือนก็ได้เล่นหนังละครจองตัวอีกเบอร์โทรศัพท์ของนุ้ยจะเน้นเรื่องการเงินการงานแล้วมันก็ได้ดั่งใจจริงๆคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราทำงานเยอะแต่ได้เงินอะรายได้อะมันน้อยแต่ปี2ปีที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้งานใหญ่อ่ะมันก็เป็นรายได้ที่แบบโอ้โหก็คือโอเคเลยอ่ะคือถ้ามันได้ของดีแล้วเราจะไปเสียดายมันทำไมลองสิว่ามันดีไหมอีเบอร์เนี้ยไปดูเบอร์ที่ดีแท้เขาไม่ได้ให้ตาสีตาสามาเลือกเบอร์ให้เขาให้อาจารย์ช้างอ่ะเป็นคนเลือกเบอร์ให้ก็แค่ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปมันก็จะได้เบอร์มาที่เหมาะสมกับเราให้เรามาเลือกเบอร์นี้ก็ไม่ใช่เบอร์ที่แบบใครจะใช้ได้เขาก็เลือกมาให้เราให้ตรงกับเรามากที่สุดแล้วไม่ได้จำเป็นจะต้องขายเบอร์นี้เพื่อที่จะเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเบอร์นี้นำโชคด้วยแล้วนะพานุ้ยมาเจอเงิน20ล้านแล้วนะว้ายขนลุกทั้งตัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนี่แหละคือเบอร์มงคลเฉพาะหนุ้ยและเบอร์มงคลเฉพาะคุณล่ะคือเบอร์อะไรเลือกเบอร์ได้เลยที่เว็บไซต์ดีแท็ก